เอาละนะครับน้องๆนักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 10ทั้ง24คนนะครับเดินทางไปแนะนำตัวกับสปอนเซอร์กันตั้งแต่เช้าครับโดยที่แรกที่น้องๆไปก็คือโรงงานอาหารสำเร็จรูป CP หนองจอกนะครับซึ่งพี่ๆจาก CP ก็แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมรวมถึงพาชมภายในโรงงานด้วยเห็นถึงขั้นตอนการผลิตเลยละฮะดูสิฮะชี้กันใหญ่เลยสวัสดีค่ะพวกเรา True Academy Fantasia Season 10ค่ะอีเราเข้าไปดูโรงงานมาคือแบบว่าทุกขั้นตอนสะอาดหมดเลยอะค่ะแล้วแบบทันสมัยมากใช่ทันสมัยแล้วก็คือใช้จำนวนคนน้อยมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยอะค่ะทุกอย่างจะเป็นแบบว่าเป็นห้องแบบว่าไร้เชื้อโรคใช่ปลอดเชื้อครับก็ปกติก็เป็นคนที่กินผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่แล้วนะครับก็พอได้มาดูได้มารู้จักก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากบิวเมื่อเคยไปที่โรงงานต่างๆแถวภาคเหนือครับก็แต่ที่ CP ทันสมัยมากที่สุดที่บิวเคยดูเลยครับมันพิเศษมากเลยอ่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับ24นักล่าฝันเดินทางไปกันต่อครับที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักงานใหญ่สปอนเซอร์ใจดีอีกหนึ่งที่นะครับงานนี้ก็ได้ตุ๊กตาหมีเป็นของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วก็ยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ Simple to Share ครับเพื่อร่วมสร้างห้องสมุดโรงเรียนสำหรับน้องๆ อีกด้วยนะครับที่นี่ก็ธนาคารกรุงศรีนะคะเป็นที่ที่2ที่เรามานะคะก็สนุกสนานมากค่ะอย่างที่ทุกคนขอโชว์หน่อยเร็วได้อะไรมานี่นะคะถ้าหันหลังก็จะเป็น V ของตัวเองนะคะน่ารักมากเป็นน้องหมีนะคะเป็นตัวแทนพวกเราเนาะสิ่งที่พวกเราจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะในส่วนที่เราจะเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันรายการ True F10 ปีนี้ก็อลังการเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงศรีก็ยังอยู่กับเรามาตลอดเลยนะคะยังไงก็ฝากพวกเราด้วยละกันเอาละนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยเรานักล่าฝันจะเดินทางไปแนะนำตัวกับสปอนเซอร์อื่นๆที่ไหนแล้วก็ต้องติดตามครับ